แป๊บครับเดี๋ยวสั่งกาแฟหน่อยครับครับอะไรดีครับคาปูชิโน่มอคค่าลาเต้คาปูชิโน่ปั่นครับโอเคครับพอดีเครื่องปั่นเสียครับขอบคุณครับดีนะที่ยังได้เป็นไมโลสวัสดีครับผมนายณัฐพลอังลิธานนท์ครับโปรไฟล์ผมล่าสุดคือเป็นแชมป์เอเชียคอร์สคันที่6สมัยติดต่อกันครับวันนี้ผมได้รับคำท้าจากทางนันกังขออนุญาตแป๊บนึงนะครับให้มาลองทดสอบยางตัวใหม่ของทางนันกังครับชื่อว่านันกัง RT หรือยางรัดเทเรนครับยางรัดเทเรนเนี่ยเป็นยางที่ผลิตมาระหว่างยาง MT หรือยางมัดครับมัดเทเรนยางมัดเทเรนที่ทุกคนเข้าใจแล้วก็ได้สัมผัสกันแล้วเนาะในเมืองไทยที่มีขายกันอยู่ทั่วไปจะเป็นยางที่วิ่งบนถนนมีเสียงดังแต่บุกป่าฝ่าดงตะกุยหินตะกุยโคลนได้ดีเพราะโครงสร้างแข็งแรงครับแต่เอามาวิ่งบนถนนลาดยางหรือถนนปูนจะกระโดดยับเลยครับแล้วก็ยาง AT ใช่ไหมครับหรือออนเทเรนก็จะเป็นยางที่วิ่งได้2แบบครับคือบนถนนหลวงได้ลาดยางได้ทางลูกรังก็ดีครับแต่ก็ไม่สุดไปก็ไปไม่สุดเงียบก็เงียบไม่สุดทางนันกังก็เลยได้ผลิตยางนันกัง RT ครับจะลุยได้มากกว่ายางอองทาเลนแต่จะเงียบกว่ายางมัทาเลนครับจะนุ่มนวลกว่าครับผมนี่งั้นเดี๋ยวเราไปลองขับดูกันเลยค่ะได้ครับผมถืออันนี้ไปด้วยแล้วก็หนูพาหนูไปที่รถได้ครับรถเราอยู่ตรงนี้เรามาถึงรถเราแล้วครับเราก็จะมาดูถึงเรื่องความปลอดภัยของในรถครับผมรถพวกนี้ก็จะผ่านการตรวจโลบาร์เป็น FIA ครับแล้วก็มีหมวกกันน็อกที่ไว้เซฟตี้เราในการแข่งขันครับผมเผื่อเวลาเราเกิดอุบัติเหตุคว่ำตีลังกาครับผมอุ้ยลืมหมวกออกเป็นไงครับเหมือนโดนเลมอนไหมครับอย่างแรกเราต้องรัดเบลต์ก่อนครับเพื่อความปลอดภัยครับผมเพราะเราจะเตรียมเทสยางครับเหมือนที่เราแข่งในสนามเลยครับเดี๋ยวเราจะไปเทสยางกันครับแล้วเราจะดูด้วยครับว่าแก้วโอนตีนนี้จะหกหรือเปล่าเราก็ได้มาเทสยางนันกัง RT ครับบนถนนลาดยางซึ่ง 80% ของเมืองไทยก็จะเป็นถนนลาดยางแบบนี้ครับนันกังตอบโจทย์ได้ดีเลยครับบนถนนลาดยางคือ1เสียงเงียบครับ2ไม่กระโดดกระเด้งครับและการเลี้ยวการทรงตัวบนถนนลาดยางเสียบคมเลยครับเหมาะสำหรับคนรักความเร็วต้องมีติดบ้านเลยครับรับประกันเสียบแน่นอนและเราก็จะไปติดตามในทางลุยครับซึ่งมันเป็นงานถนัดของผมครับเดี๋ยวลงเขานี้เราก็จะเลี้ยวเข้าทางลูกรังแล้วนะครับเป็นทางที่เราจะทดสอบช่วงต่อไปครับว่าจะลุยได้เสียบคมแค่ไหนครับผมดูจากแก้วโอวัลตินก็สามารถตอบโจทย์ได้เลยครับเจ้านันกัง RT ครับนิ่มนวลครับผมสำหรับทางธุรกันดารครับแล้วก็ยังทำได้ดีกว่ายางออนทาเลนครับผมไม่ว่าจะเป็นบนทางลูกรังที่มีน้ำแฉกเป็นหลุมโคลนอะไรงี้สามารถผ่านไปได้อย่างสบายเลยนะครับเท่าที่ผมทดลองขับอยู่สบายใจได้เลยครับว่าแก้มยางไม่แตกฉีกขาดแน่นอนเพราะว่าเป็นผ้าใบที่เขาออกแบบมาพิเศษซึ่งสำหรับเหมาะกับทางลุยและทางเรียบครับวันนี้มีฝนลงมาด้วยก็เลยจะได้เทสทั้งแห้งทั้งเปียกครับว่าเจ้านันกังนี้จะตอบโจทย์เราหรือเปล่าครับแต่ผมว่าไม่น่ามีปัญหานะครับสำหรับเจ้านันกัง RT ครับดูสภาพเส้นทางครับโหดเอาเรื่องอยู่ในระดับหนึ่งเลยครับผมเดี๋ยวเราลองไปลองดูไฮสปีดกันอีกทีนึงว่ามันจะเป็นยังไงในสไตล์รูปแบบของคอร์สคันที่หรือลุยขับบนทางลูกรังโดยความเร็วสูงอย่างขั้นต่ำต้องมี100 กว่าครับแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับว่าจะเป็นยังไงครับ
สำหรับเจ้ายางนันกาง RT ตัวนี้ครับที่เป็นของใหม่ในตลาดเมืองไทยครับผมให้คะแนนเต็ม10เลยครับเนื่องจากว่าเช่นถนนลาดยางครับผมว่ามันยึดเกาะถนนได้ 100% นะครับลดอุบัติเหตุบนถนนได้เยอะมากที่เรามาทดสอบกันบนทางลูกรังคือวันนี้สภาพอากาศมีฝนตกด้วยเนาะเราก็ได้ลองทั้ง2แบบทั้งถนนแห้งถนนเปียกถนนเปียกเนี่ยในทางลูกรังก็ดอกยางออกแบบมาได้ค่อนข้างดีมากครับผมสลัดโคลนได้ดีแล้วก็โครงสร้างยางเนี่ยแข็งแต่ไม่ใช่แข็งกระด้างนะครับคือแข็งแกร่งครับฝ่าพวกหินตามลำธารอะไรอย่างเงี้ยที่เราผ่านเข้ามาในทางครับไม่มีแตกเลยผมว่ามันโอเคครับตอบโจทย์แล้วก็บนถนนลูกรังที่แห้งที่เราใช้ในความเร็วสูงท็อปสปีดคือ100กว่าผมว่ามันก็เกาะมากครับเหมาะสำหรับพื้นที่ของเมืองไทยที่เข้ามาทำตลาดครับผมเป็นยางที่สุดยอดครับเยี่ยมยางนันกาง RT ตัวนี้ครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบความเร็วและการเที่ยวแบบธรรมชาติแล้วก็ใช้ยางนันกาง RT เนี้ยในชีวิตจริงเป็นรถที่แบบอเนกประสงค์ครับเช่นรถ SUV หรือรถใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยแล้วก็เป็นยางที่วิ่งบนไฮเวย์ได้ค่อนข้างที่จะปลอดภัยเลยปลอดภัยมากเลยครับต้องใช้คำว่าปลอดภัยมากเพราะว่ามันเป็นลักทะเลนเนาะทำหน้าที่ได้ดีกว่ายางออนทะเลนเกาะกว่ายางมัดทะเลนแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญคือยางเนี่ยเป็นแบรนด์ของไต้หวันเนาะบริษัทยางนันกางเนี่ยโรงงานเนี้ยผลิตยางรถยนต์เนี่ยมากว่า60ปีแล้วแล้วมีผู้ผลิตเป็นคนออกแบบเป็นของตัวเองไม่ได้จ้างคนอื่นทำผมว่าประสบความสำเร็จครับที่ออกแบบยางรุ่นนี้มาครับเท่าที่ผมได้รับคำท้าจากทางนันกางครับผม